รายการ Born to Eat แล้วครั้งนี้เราจะพาไปกินบุฟเฟ่ชื่อมาซารุชาบูแอนด์ซูชิบุฟเฟ่นะคะคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ค่ะนะวันนี้วันเกิดแม่เรานะคะครบ60ปีเขาเรียกว่าแซยินแซยินเราก็จะพามาไปกินที่นี่นะดูเนื้ออย่างนี้นะแต่คิดว่ามันจะแบบซิกเนเจอร์ไหมอะเพราะว่าอาหารประเภทแนวซูชิบุฟเฟ่มันก็คล้ายๆกันหมดใช่ไหมมาถึงกันแล้วนะคะวันนี้วันหยุดพอดีคนจะเยอะมากๆที่นี่จะมี3ราคานะทุกคนมันมีสแตนดาร์ดพรีเมียมแล้วก็แพลตินัมอันนี้แบบธรรมดามีแบบเนื้อหมูทั่วไปถ้าพรีเมียมขึ้นมานะจะมีเป็นเนื้อหัวแล้วก็มีเนื้อแบบพวกปลาหมึกที่บ้านเราชอบกินกุ้งไงตัวเนื้อไม่แล่บางเกินไปเหมือนทิชชู่นะคะแล้วก็ไม่หนาเกินไปกินแล้วมันนุ่มกำลังดีค่ะน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของที่นี่เนี่ยจะให้มาใหม่น้ำดำอันนี้เอามาใส่กับนี่แซ่บมากหวานอร่อยมากไม่ได้สนใจมากับแม่อะไรเลยเมนูซูชิทั้งหลายแหละนะคะของสดแต่ข้าวเยอะไปนิดนึงเนื้อแซลมอนที่นี่หวานนั้นหนานะคะโดยเฉพาะซูชิหน้าแบบชีสเบิร์นแบบนี้อร่อยมากใดๆก็แล้วแต่จะบอกว่าของหวานที่นี่อร่อยมากมันจะเป็นมีบิงซูมีเค้กมีวัฟเฟิลแต่บิงซูจะได้แค่1ที่ต่อ1คนนะคะคนอื่นไม่กินเราไป6คนก็เบิ้ลของคนอื่นเลยค่ะ 2-3 ถ้วยหลายอย่างมากแซลมอนสดปลาไหลอันนี้ที่เราอยากดาวเขาแว้นไปก่อนมีแซลมอนมีปลาไหลมีบิงซูที่รู้สึกว่าอร่อยนะแล้วก็อีกอันนึงพุดดิ้งช็อกโกแลตนะมีบิงซูนะคะ1คนต่อ1บิงซูแต่ถ้าสมมุติของหวานอย่างอื่นเค้กอะไรเงี้ยก็คือสั่งได้แบบเป็นบุฟเฟ่นะแล้วบิงซูอร่อยมากแล้ววันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า Born to Eatอร่อย